ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์วิกฤตอิสราเอลฮามาสอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ารถยนต์ถือว่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งจากประเทศไทยไปยังอิสราเอลนะครับแต่ก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่ส่งออกนะครับหมายถึงว่ายังไม่ส่งผลกระทบครับเนื่องจากว่าผลกระทบจากสงครามนั้นยังคงอยู่ในวงจำกัดในขณะที่สภาอุตสาหกรรมนั้นก็สนับสนุนให้ท่านนายกรัฐมนตรีชูประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถทั้ง2ประเภทนั่นก็คือรถไฟฟ้าพลังงาน EV และรถยนต์สันดาปน้ำมันท่านสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ท่านอรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านได้เปิดเผยว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นกำลังติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ารถยนต์เป็นสินค้าอันดับหนึ่งที่อิสราเอลนำเข้าจากประเทศไทยโดยรถยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ไปอิสราเอลปีที่แล้วมีมูลค่า 243.44 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 8,700 กว่าล้านบาทนะครับ8เดือนนี้นะฮะตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคมมีมูลค่า 124.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทแต่ก็ยังคิดเป็นสัดส่วนน้อยครับประมาณร้อยละ1ของมูลค่าการส่งออกโดยรวมของไทยครับและแม้ว่าขณะนี้การส่งออกยานยนต์ไปยังอิสราเอลนั้นยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญนะครับเนื่องจากความขัดแย้งนั้นยังคงมีพื้นที่จำกัดและประเทศไทยส่งออกไปยังอิสราเอลก็ถือว่าไม่มากนักแต่ต้องยอมรับครับว่าหากความขัดแย้งนั้นขยายวงกว้างไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกยานยนต์ในช่วงปลายปีครับขณะที่การส่งออกไปยังตะวันออกกลางนั้นคิดเป็นร้อยละ16ซึ่งถือเป็นตลาดที่ใหญ่อันดับ3โดยประเทศไทยนั้นส่งออกรองจากเอเชียซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ31และออสเตรเลียร้อยละ28โดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียครับที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางจึงทำให้ตอนนี้ค่อนข้างกังวล นะครับถ้าหากว่าวิกฤตการสู้รบนั้นมีการขยายวงกว้างออกไปในกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเศรษฐาทวีสินมีนโยบายสร้างสมดุลการผลิตรถยนต์ที่เป็นทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือ ICE ซึ่งใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลน้ำมันและรถยนต์ไฟฟ้า EV ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับกลุ่มยานยนต์ที่ทางสภาอุตสาหกรรมได้นำเสนอไว้ครับเพราะจะส่งผลดีต่อการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ทั้ง2ประเภทในระดับโลกเพื่อการส่งออกครับเนื่องจากประเทศที่พัฒนาแล้วขณะนี้มุ่งเน้นที่จะยกเลิกการใช้ ICE เพื่อมุ่งเน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับในขณะที่หลายประเทศยังคงไม่พร้อมปรับตัวและนี่ถือเป็นโอกาสของไทยครับสำหรับนโยบายยนตรกรรม EV ของประเทศไทยนั้นใช้หลักการนำเข้ามาจำหน่ายได้ครับแต่เมื่อมีโรงงานผลิตแล้วจะต้องผลิตชดเชยและมีการส่งออกในปี2565ถึง66น่าจะมีการนำเข้า 80,000 ถึง 90,000 คันอีก2ปีข้างหน้าจะต้องมีการผลิตเพื่อทดแทนซึ่งถือเป็นการดำเนินนโยบายที่ชาญฉลาดในการดึงดูดการลงทุนครับปัจจุบันรัฐบาลหันมาขับเคลื่อนมาตรการ EV 3.5ก็จะสนับสนุนให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ EV ที่สำคัญของโลกด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ